สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่านาฬิกาครับ G-Shock ตัว GB 200 GBD 200ตัวนี้ที่มันเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือได้ครับเป็นสมาร์ทเอ้ยไม่ใช่สมาร์ทเป็นสปอร์ตวอทช์แต่ผมไม่ทำคลิปเชื่อมต่อกับมือถือนะคลิปเชื่อมต่อกับมือถือนะมีช่องอื่นทำไว้เยอะนะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาที่เชื่อมต่อกับบลูทูธเนี่ยคือนาฬิกามันคอยจะหลุดแล้วก็เชื่อมต่อไม่ได้แล้วก็ต้องลบข้อมูลเชื่อมต่อใหม่เริ่มใหม่ทั้งหมดคือมันวุ่นวายครับผมเลยไม่เชื่อมดีกว่าใช้มันธรรมดาเนี่ยนะครับวิธีตั้งค่านะครับถ้ามันไม่อยู่หน้าจอปกติแบบนี้สมมติมันอยู่อย่างนี้นะครับกดปุ่มโหมดเนี่ยแช่ไว้มันจะกลับมาหน้าจอปกติแต่ถ้าเราเลือกมันจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้นะสมมติมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ถ้าเรากดมาแบบนี้แล้วกดปุ่มซ้ายล่างแช่ไว้เป็นปุ่มโหมดอ่ะมันจะกลับมาหน้าจอแบบนี้นะครับแบบนี้มันก็ตั้งได้กดแช่ไว้นี่มันจะเข้ามาโหมดเลือกการตั้งค่าเครื่องแต่กลับมาแบบนี้ดีกว่าเผื่อจะงงให้เปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับให้กลับเป็นแบบเดิมอันนี้แสดง2เวลาเวลาโตเกียวกับเวลาไทยให้กลับมาเป็นแบบนี้ครับมันจะดูง่ายหน่อยถ้าไม่ตรงแบบนี้ก็กดปุ่มล่างซ้ายแช่ไว้มันจะกลับมาปกติหรือไม่ก็กดไล่ไปก็ได้ครับมันจะดังติ๊ดติ๊ดแบบเนี้ยแบบตะกี้เนี้ยดังติ๊ดเฉยๆนี่ว่ามันดังติ๊ดทีนึงติ๊ดเบาๆอ่ะคือหน้าจอปกติพอเราหน้าจอปกติแล้วกดบนซ้ายเนี่ยครับแช่ไว้นี่มันจะเข้ามาให้เลือกเมนูตั้งค่าไอ้เครื่องนี้ต้องตั้งค่าเขตเวลานะครับคาซีโอถ้าเป็นตัวที่มีฟังก์ชันดวงจันทร์นะครับข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็ระดับความสูงของน้ำเนี่ยหรือไม่พวกแสดงการกินของปลาว่าช่วงเวลาไหนปลาจะขึ้นเยอะมันจะต้องตั้งเขตเวลาบางเครื่องจะมีไอ้นี่ด้วยลองติดจุดแล้วก็ค่าอะไรอีกหลายๆอย่างตามที่คู่มือมันแจ้งไว้ครับถ้าตั้งไม่ถูกเนี่ยการคำนวณของมันจะคำนวณผิดส่วนเครื่องนี้ไม่มีไม่น่าจะมีนะลองติดจุดเนี่ยเอาอันแรกก่อน อันแรกเป็นโฮมไทม์ก็คือเขตเวลานี่ครับซิตี้เลือกคำว่าซิตี้เข้าไปซิตี้เป็นเมืองครับนี่มันจะเป็นแบงคอกนะครับประเทศไทยอ่ะประเทศไทยจะเป็นแบงคอกถ้ามันเลื่อนไม่ตรงเป็นลอนดอนต้องเปลี่ยนเป็นแบงคอกนะแล้วก็กดตกลงปุ่มขวาบนเนี่ยเซตคอมพีทส่วนDST นะ DST ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับปิดไปเลยหรือไม่ก็ตั้งออโต้ก็ได้อย่าไปออนนะถ้าไปออนเวลามันจะบวก1ชั่วโมงมันจะไม่ตรงอันนี้ผมตั้งออฟไว้ปิดไว้แล้วไม่ได้ใช้ต่อไปก็ถามอะไรวะเนี่ยอันนี้ตั้งเวลาเนี่ยรายการที่2ตั้งเวลาครับอันเนี้ยอันนี้ตั้งผ่านบลูทูธนะครับอันบนเนี่ยบลูทูธเราไม่ได้เปิดถ้าตั้งผ่านบลูทูธอ่ะเวลาเชื่อมต่อกับมือถือมันจะตั้งให้เองเลยเรากดมาที่เมนนวดครับอันที่2นี่อันที่2เมนนวดกดปุ่มบนนี้เข้าไปนี่มันจะเลือกชั่วโมงก่อน
ใช้ปุ่มนี่ครับขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนตัวเลขถ้าตัวเลขตรงแล้วก็กดปุ่มบนขวาเลื่อนมาอันนี้เป็นนาทีถ้านาทีไม่ตรงก็กดนี่ครับซ้ายบนล่างเนี่ยเพื่อเปลี่ยนตัวเลขถ้าตรงแล้วก็กดขวาบนเลื่อนมาที่ปี2024ตรงแล้วก็กดเปลี่ยนไปอันนี้เป็นเดือนพอตรงแล้วก็กดข้ามไปอันนี้เป็นวันที่ครับวันที่6ถ้าตรงแล้วก็ข้ามไปอันนี้มันจะถามว่าจะเซฟหรือไม่ถ้าตรงหมดทุกอย่างก็กดเยสเลยครับส่วนรายการสุดท้ายครับอันล่างเป็นตั้งเวลา12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงกดเข้าไปแล้วก็เลือกเอาครับว่าชอบแบบไหนผมถนัดแบบ12ชั่วโมงมากกว่าถ้าตกลงกดปุ่มบนนี้นะครับบนขวาเนี่ยแต่ผมขี้เกียจกดนอนรอมันเซตคอมพลีทอีกพอตั้งเสร็จหมดแล้วก็กดกลับครับออกมาอันนี้เป็น World Time เวลาโลกเลือกซิตี้จะให้มันแสดงเมืองไหนก็กดเอาไปเลยเลือกเข้าไปครับสมมติโตเกียวกดเข้าไปโตเกียวมันก็จะเซตคอมพลีทพอเซตคอมพลีทเสร็จก็ออกครับหรือถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศแล้วมันเป็นเมืองที่ฤดูร้อนเวลามันจะเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งมั้งผมก็ไม่รู้นะไม่เคยไปเหมือนกันก็มาตั้ง DST นะครับจาก off ที่ปิดไว้ก็เป็นออโต้ก็ได้ออโต้นั่นคือมันจะปรับของมันเองแต่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับก็ออฟปิดไปอยู่แต่ไทยครับส่วนรายการที่4นะครับอะไรวะเนี่ยอ๋อปลุกตั้งปลุกก็ไม่อยากกดเข้าไปนี่อันนี้มันจะปลุกซ้ำอ้าวลืมกลับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรีเทิร์นครับกลับก่อนอันนี้จะเป็นเลื่อนนะครับเลื่อนว่าจะปลุกกี่โมงอันนี้เป็นนาทีเหยียดแม่งไปก่อนเข้าไว้ใหม่นี่ครับมันจะเลือกว่าปลุกแบบไหนอันนี้ออฟคือไม่ปลุกนะครับออฟเนี่ยออฟคือปิดอยู่แล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้มันจะปลุกซ้ำมันจะปลุกครั้งแรกคือ6โมงแล้วก็จะไปปลุกอีกทีนึงน่าจะอีก5นาทีมั้งผมก็จำไม่ได้มันปลุกซ้ำกี่นาทีแต่มันจะปลุก2รอบอะถ้าตั้ง SNZ ไว้อันนี้ก็ปิดไปเลยครับไม่ต้องปลุกเหลืองแบตถ้าเสร็จแล้วก็กดมานี่กดไปเยสตั้งปลุกเรียบร้อยอันนี้มันไม่มีครับไม่มีตั้งดังเตือนต้นชั่วโมงตั้งปลุกได้4เวลาเสร็จแล้วก็กดกลับอะลามหรือเปล่าวะต่อไปก็อันนี้เป็นโปรไฟล์มันจะเป็นการตั้งพวกน้ำหนักส่วนสูงอันนี้เป็นส่วนสูงข้างล่างมันเป็นน้ำหนักวิธีตั้งก็เลือกกดอย่างเงี้ยสองข้างเนี่ยซ้ายบนซ้ายล่างครับกดเลื่อนตัวเลขพอได้แล้วก็กดเลื่อนลงมากดตกลงบนขวาเลื่อนลงมาอันนี้เป็นน้ำหนักพอได้แล้วก็กดตกลงนี่ก็จะเป็นเยสแต่ผมจะไม่เยสนะถ้าเยสแล้วมันจะช้าต่อไปก็อันนี้เป็นเซ็กเพศอันแรกผู้ชายอันที่สองผู้หญิงนี่อะไรวะอันนี้ปีเกิดเหมือนกันครับถ้าตั้งเสร็จแล้วก็เยส
เนี่ยกดทางนี้เลื่อนหาตัวเลขที่ใช่อันนี้เป็นแขนที่เราใส่นาฬิกาครับว่าใส่ข้างไหนไม่รู้ว่ามันเลือกเพื่ออะไรเหมือนกันผมใส่ข้างซ้ายก็เลือกข้างซ้ายไว้อันบนซ้ายอันล่างขวานะครับก็เลือกแล้วว่ากดนี่ครับกดเข้าไปเซตคอมพิวเตอร์หมดแล้วครับโปรไฟล์เสร็จแล้วก็กดออกต่อไปก็บีบอันนี้เป็นเสียงเปิดปิดเสียงอันนี้ไม่มีเสียงแล้วเสียงปุ่มกดเปิดไปก่อนเปิดปิดเสียงได้ส่วนอันนี้เป็นปิดเสียงทั้งหมดละมั้งยังไม่เคยใช้เหมือนกันอันเนี้ยยูสเซอร์เปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับอันเนี้ยอันนี้เป็นเปิดปิดเสียงกันในที่เขียนว่าบีบบีบอะไรเนี่ยต่อไปอันนี้เป็นไฟครับไลท์ตั้งค่าไฟกดเข้าไปอันนี้เป็นออโต้ออโต้ถ้าเอาออโต้ก็เปิดนะครับกดออนแต่ผมไม่เอาเปลืองถ่านอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ให้ไฟติดผมตั้งไว้ต่ำสุดครับ 1.5 สูงสุดได้3วิถ้าตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดนี่ครับเหมือนเดิมบนขวาเนี่ยคือตกลงอันนี้กลับ vibration สั่นอันนี้สั่นอันนี้เปิดสั่นนะครับเปิดออนมันจะสั่นฮืดที่เครื่องเนี่ยถ้าเปิดสั่นไว้พวกแจ้งเตือนน่ะมันจะทำให้โคตรแดกแบตเลยถ้าสั่นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนไอ้เสียงอ่ะเปิดสั่นทั้งหมดปิดสั่นทั้งหมดสั่นแค่ยูสเซอร์อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ต่อไปก็นี่อะไรวะเนี่ยไฮลิงเหรออันนี้การเชื่อมต่อบลูทูธครับคอนเน็กอันนี้ไม่ใช้แอร์อันนี้เป็นหาโทรศัพท์โดยใช้นาฬิกาอันนี้เป็นโฟนรายชื่อหรือเปล่าวะโฟนฟิโนอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเชื่อมต่อบลูทูธและเกี่ยวกับมันจะต้องเชื่อมมือถือก่อนถึงจะใช้ได้น่าจะเป็นพวกรายชื่ออะไรประมาณนี้นี่อะไรวะอ๋ออันนี้เป็นเข้าไปเปลี่ยนหน่วยพวกหน่วยกิโลเมตรกิโลกรัมอะไรประมาณนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นไมล์เปลี่ยนเป็นกิโลแคลอรี่กิโลแคลอะไรทั้งมันเนี่ยเป็นหน่วยเปลี่ยนหน่วยครับเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักเปลี่ยนหน่วยกิโลยูนิตอันนี้รีเซ็ตออทั้งหมดตั้งค่าโรงงานอะไอ้นี่อะไรวะเนี่ยเป็นหมายเลขเครื่องแล้วมั้งอันสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้มันเลขอะไรเยอะแยะไม่ได้ใช้ครับที่ใช้ก็แค่ที่บอกตั้งค่าต่างๆตามที่บอกไปครับมีแค่นั้นเนี่ยตั้งค่าพอตั้งเสร็จแล้วก็ออกไม่ตรงเลยตอนนี้เดี๋ยวผมตั้งเวลาก่อนเดินช้าเลยตอนนี้มันตั้งวิไม่ได้เนี่ยมันเลยไม่ตรงแบบ 100%
ใกล้เคียงครับเอาใกล้เอา28นี่ว่าดูไงเป็น29วะน่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าการตั้งค่านาฬิกาก็มีประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้ส่วนพวกฟังก์ชันอื่นผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันต้องไปศึกษาดูอีกทีนึงไอ้พวกนี้มันก็เป็นตารางสเต็ปแต่ละวันแล้วมั้งใช่สเต็ปแต่ละวันการเดินอันนี้วันเสาร์ไม่มีการเดินอันนี้เป็นระยะทางต่อเดือนเดือน4ไม่มีการเดิน2เวลาโลกกับเวลาไทยเวลาโตเกียวกับเวลาไทยแล้วก็หมดแล้วไอ้นี่มันตั้งได้หลายช่วงนะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันเนี่ยมันกดตั้งค่าได้อยู่นะเนี่ยแล้วมันก็เลื่อนอะไรก็ไม่รู้อันนี้ลองไปหาศึกษากันดูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่สายวิ่งด้วยเนี่ยมันเลือกตั้งค่าอะไรได้หลายอย่างผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ครบทุกฟังก์ชันหรอกดูเวลาอย่างเดียวใส่เท่ๆแค่มันเป็น G-Shock ครับอันนี้ก็จับเวลาเดินหน้าปกติอันนี้อันนี้ก็แสดงระยะเวลาทั้งหมดระยะทางสเต็ปการเดินกี่ก้าวอะไรประมาณนี้น่าใช่มั้งหมดเลยครับเห็นว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันไปลองใช้ดูก่อนครับไปแล้ว